พีสีจัดซ้ำให้หลวงพี่อุเทนอีกดอกร้องสอบสำนักสงฆ์ลุกที่ราชพัสดุสีสุวรรณลุยอีกจี้กรมธนารักษ์สอบสำนักสงฆ์หลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้บุกรุกที่ราชพัสดุหรือไม่วันที่20มีนาคม2,565เวลา9นาฬิกานาทีเดลินิวสออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20มีนาคม นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธ,ธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าวันนี้สมาคมได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อขอให้ตรวจสอบการยึดถือกรอบครองที่ดินกว่า70ไร่ที่ทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุในพื้นที่หมู่เจ็ตำวลสวนพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีรายงานว่าเป็นสถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยหรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูลแนที่ชยันโตโพธิธรรมรังสีว่าได้มีการขออนุญาตใช้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวพระอุเทนเสริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไมา้ได้ใช้เป็นสถานที่เลี่ยงบาลีบวชพรามให้กับสองผู้ต้องหาในคดีอาญา ที่เกี่ยวข้องกับคดีตแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่พระตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเป็นข่าวคลึกโครมอยู่ในขณะน,นี้และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในสังคมถึงความไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ดังกล่าวของธรรมสถานวิโมกสิวาลัยหรือมลูลนิธิชยันโตโพธิธรรมรังสีดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุตามพระราชกฤษฎีกาห่วงห้ามที่ดินเพื่อประโยชน์ในราชการทหารพศ .2481 โดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ห่วงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาพศ .2481 เป็นแปลงหมายเลขที่รบ .553 เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีพื้นที่ถึง500แสนไร่สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำทานมีพื้นที่ราบบางส่วนและยังมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชายแดนของประเทศไทยได้มาจากการห่วงห้ามที่ดินตามมาตราห้าแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการห่วงท้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพศ2 4งพ ซึ่งได้ตราปรากฏตามแผนที่แนบท้ายพระาราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอวังขนายอำเภอวังกะจังหวัดกาญจนบุรีพศ2481นั่นเองดังนั้น การที่พระอุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้มาปรากฏตัวและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ70ไร่และปรากฏสิ่งปลูกสร้างมากมายลักษณะเป็นสำนักสงฆ์โดยมีป้ายเขียนไว้ว่าธรรมสถานทิโมกศิวาลัยซึ่งเข้ามาเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่8พฤษภาคม2551ใช้เวลาก่อสร้างสองปีกว่านั้นไม่น่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ใดๆที่จะอนุญาตให้เช่าหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยจึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์ให้ดำเนินการหรือสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงดังกล่าวหากพบว่าสำนักสงฆ์ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยหรือมูลนิธิชยันโตโพธิธรรมรังสี มีผู้ใดยึดถือครอบครองพื้นที่ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินคดีเอาผิดต่อผู้ที่บุกรุกดังกล่าวและให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปเสียตามคันรองของกฎหมายต่อไปนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุดทั้งนี้ก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ตรวจสอบการกระทำของพระอุเทน ที่ทําการบวชพราหมณ์ให้กับนายปอและโรเบิร์ตสองผู้ต้องหาในคดีอาญาไปแล้วเช่นกันพี่สีร้องมหาเถระสมาคมและพศส,สอบพระอุเทนบวชให้โยคีปอและโรเบิร์ตสีสุวรรณร้องมหาเถระสมาคมสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติสอบพระอุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้บวชพราหมให้โยคีปอและโรเบิร์ต ผู้ร้องหาคดีตแต่งโมเป็นกิจของสงหรือไม่วันที่19มีนาคม2565เวลา10.07นเดลิน i วสออนไลน์ Online, รายงานว่านายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์งคการพิทักษ์รัฐธรรมโนูญไทยเปิดเผยว่า ในวันที่19มีนาคมนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญนนไทยได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังมหาเถระสมาคมหรือมสอผ่านทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพอสอกรณีพระอุเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ทำการบวชพรามให้กับสองผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เป็นข่าวครึกครมอยู่ในขณะนี้ มีเจตนาที่จะเลี่ยงบาลีที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พศ2536หรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่าข้ออ้างที่ว่าไม่ใช่เป็นการบวชพระแต่เป็นแค่การบวชพรามนั้นไม่อาจจะรับฟังได้เนื่องจากการบวชพรามเป็นกิจของศาสนาพราหมณ์ที่กำหนดไว้ว่าการบวชสามารถกระทำได้ในวันเดียวในรอบปี คือวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสี่เท่านั้นและห้ามโกนผมโกนคิ้วที่สำคัญผู้บวชจะต้องมีเชื้อสายพราหมณ์โดยบรรพบุรุษจะต้องบวชพราหมณ์สืบเนื่องอย่างไม่ขาดสายคือพ่อจะต้องบวชพราหมณ์ลูกจึงจะบวชพราหมณ์ได้โดยจะต้องเรียนท่องบทสวดคำพีของพราหมณ์ให้ได้ก่อนถึงวันบวชเมื่อบวชพราหมณ์แล้วจะต้องถือเพศเป็นพราหมณ์ครองผ้าขาวตลอดชีวิต ลาสิกขาจากเพศพรามไม่ได้จนสิ้นอายุไขหรือถึงแก่ชีวิตก่อนวัยด้วยเหตุต่างๆเท่านั้นนายศรีสวรรค์กล่าวว่าการที่เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แส่งบวชพรามให้กับสองผู้ต้องหาในคดีอาญาแต่กลับมีวัดปริบัติดังเช่นนักบวชในศาสนาพุทธเช่นการปรงผมโกนคิ้วนั่งกรรมฐานเดินทุดงถือกรดสะพายบาทแถมยังมีการนำไปทำพิธีแก้กรรมปลดปล่อยวิญญาณกลางสุสานอีกด้วย ไม่ใช่ลักษณะของนักบวชในศาสนาพราหมณ์ร้อยเปอร์เซนต์แต่น่าจะเป็นเล่ฉนหรือการเลี่ยงบาลีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญานำไปประกอบในการใช้ต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อขอลดหย่อนโทษทางอาญาหากสารพิพากษาว่ามีความผิดเท่านั้นนายศรีสุวรรณกล่าวว่าการกรามของเจ้าอาวาสวัดท่าไม้จึงไม่น่าจะเป็นกิจของสงฆ์ไม่ปรากฏในไตรปิฎกหรือในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิดกแต่อย่างใดหากแต่น่าจะเป็นการเลี่ยงบาลีที่จะไม่บริบัติตามกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่17พศ2536ข้อ14ที่บัญญัติห้ามพระอุปชาต้องงดเวีนการอุปสมบทแก่คนต้องห้ามอทิคนทำผิดหลบนี้คดีอาญาแผ่นดินคนต้องหาในคดีอาญาเป็นต้น